สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับที่มหานครดงใหญ่นะครับที่บ้านพ่อผมพ่อล้วนแม่แชล่มประมูลศรีนะครับนี่ครับตรงนี้แหละครับแล้ววันนี้เราก็จะมามันมีผลไม้ชนิดหนึ่งนะตอนนี้ที่หน้าร้อนก็จะมีที่แถบบ้านมีเยอะเลยก็จะเป็นมะม่วงนะครับมะม่วงมันเป็นพืชเศรษฐกิจอีกอย่างหนึ่งมะม่วงใช้กินได้หลายอย่างเลยนะเนี่ยกินกับข้าวก็ได้ยังมะม่วงสุกกินกับข้าวได้เลยนะเราสามารถกินกับข้าวได้เลยแต่ทีนี้ถ้าเราไม่มีต้นเราก็ต้องซื้อเขาเนาะตอนนี้เราจะบอกเล่าวิธีการปลูกง่ายๆนะครับนี่ครับเดี๋ยวตามมาดูนะครับผมจะพาไปดูวิธีการปลูกง่ายๆเนี่ยนะเดี๋ยวไปที่สวนโอเคเลยเดินตามกันมานะครับตามกันมาเข้าไปที่สวนแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูวิธีการปลูกง่ายๆนะครับนี่ครับต้นใหญ่ต้นใหญ่ที่แม่ปลูกไว้นะครับนี่ครับก็ได้กินแล้วนะได้กินแล้วได้กินแล้วก็มาหาที่ว่างๆเนาะที่ว่างต้นใหญ่ยังอยู่นะครับต้นนู้นยังอยู่หาที่ว่างๆเดี๋ยวผมได้ที่แล้วแหละง่ายๆเลยแม่ก็บอกว่าง่ายๆวิธีการปลูกไม่ได้ยากเลยนะครับผมขั้นแรกเราก็ต้องขุดก่อนนะครับนี่ครับขุดหลุมลงไปร้อนนะครับผมร้อนมากๆเลยนี่ก็เอาไปทิ้งขุดนี่มันค่อนข้างจะแข็งนี่แหละครับเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ขุดเรียบร้อยแล้วนะเนี่ยที่ตรงนี้ก็ขุดอย่างนี้แหละครับแล้วก็ใช้มะม่วงเม็ดมะม่วงลงไปเกลี่ยไปลงไปอันนี้เป็นวิธีง่ายๆนะครับผมแล้วเราก็ใช้ดินให้แล้วกลบเข้าไปแม่บอกวิธีการทำอย่างนี้ผมก็ลองทำดูนะครับนี่ครับก็กลบเนี่ยกลบอย่างนี้ก็เรียบร้อยแล้วถ้ามาทิ้งไว้บางทีก็งอกได้นะก็งอกได้เหมือนกันแค่นี้ก็ร้อนแล้วนะครับผมร้อนมากไปอยู่กับธรรมชาติแล้วก็มีความสุขนะครับก็เพื่อนๆก็ลองไปทำดูนะถ้าเอากิ่งตอนไปนะผมพูดจริงๆว่าจะไม่ทนนะครับผมถ้าใช้วิธีใช้เม็ดจะทนกว่าใช้เม็ดจะทนกว่านะลองปลูกอย่างนี้ดีครับก็ขอบพระคุณมากๆครับที่ติดตามรับชมนะครับผม